บางคนถูกโยนทิ้งไปในบ่องูที่เต็มไปด้วยงูพิษคนหนึ่งจะอยู่รอดได้ก็ต่อเมื่อคุณเอาชนะความกลัวและก้าวเข้าสู่ความเชี่ยวชาญด้านจิตวิญญาณของคุณอย่างสมบูรณ์ตามที่คุณได้รับการสอนมาก่อนและมีการมอบเครื่องมือให้คุณและแม้ว่างูพิษเหล่านั้นจะกัดคุณแต่คุณจะไม่ได้รับผลกระทบเพราะแท้ที่จริงแล้วคุณได้ออกมาจากที่นั่นทั้งที่ยังมีชีวิตและมีสุขภาพดีและอยู่ในสถานะที่สูงขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปกว่าที่เคยเป็นมาคุณได้ก้าวข้ามข้อจำกัดทั้งด้านร่างกายและความกลัวทั้งหมดและตอนนี้จึงยืนหยัดอยู่ได้ในความเชี่ยวชาญด้านจิตวิญญาณของคุณอย่างเต็มที่ไม่มีสิ่งใดที่พลังแห่งความรักจะไม่สามารถทะลุทะลวงเข้าไปได้ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อคุณได้ชดเชยหรือแปลงค่าพลังงานความกลัวให้กลายเป็นความรักได้คุณก็จะถูกยกขึ้นไปสู่ย่านความถี่ของการสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นมากของ New Earth และ High Asymmetry ซึ่งไม่มีอะไรและไม่มีใครสัมผัสคุณได้ในเวลานี้เราอยู่ในสถานะของการรีมาสเตอร์จิตวิญญาณในองศาสูงสุดและความเชี่ยวชาญด้านจิตวิญญาณมีอยู่แล้วภายในตัวของคุณเองและมันไม่เคยอยู่ภายนอกตัวของคุณเลยแท้จริงมันเป็นสถานะของความรักที่ไม่มีเงื่อนไขสูงสุดและมีความเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้าที่โอบกอดความศักดิ์สิทธิ์ไว้ภายในอย่างเต็มที่มีการเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราในฐานะจิตวิญญาณในช่วงเวลาสำคัญนี้จูดิธ คูเซล